อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่บอกว่าเป็นหลักฐานสำคัญที่สุดนะครับที่ไปส่งชั้นอัยการแล้วก็นะรวบรวมนะครับนี่เพื่อให้ศาลได้พิพากษาคราวนี้มีหลายอย่างครับก็ขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับบางเรื่องก็แล้วกันที่ว่าสำคัญที่สุดคือเส้นผมของน้องชมพู่ครับค่ะเส้นผมของน้องชมพู่นะครับที่มีการเก็บได้นะครับจากที่บริเวณใกล้ๆศพจนนำมาสู่นะครับในการพิสูจน์ตรงนี้เส้นผมนั้นเป็นรอยตัดนะครับรอยตัดนี่ก็คือว่าใช้ของมีคมของมีคมที่ว่านี้ไม่ระบุนะครับว่าเป็นกรรไกรหรือมีดครับหรือของแข็งอย่างอื่นก็ไม่ทราบได้ครับแต่ท่านผู้ชมดูองศานะครับดูความเฉียงของผมปรากฏว่านะครับที่เก็บจากศพน้องชมพู่ใกล้ๆได้นะครับมาสัก2เส้นครับมีอีกเส้นนึงนะครับที่ตกอยู่ในรถลุงพลปรากฏว่าที่รถลุงพลนะครับที่ว่าเก็บมาได้ทั้งหมดนะครับเส้นผมมีประมาณสัก16เส้นครับพอ16เส้นนะครับได้เส้นนึงเส้นเล็กๆนะครับนี่นะปรากฏว่าเอามาเทียบเคียงนะครับกับเส้นผมที่ตกอยู่กับศพน้องชมพู่ตรงกันคือองศาตรงกันครับนี่นะนี่แหละครับถือว่าเป็นหลักฐานที่ทำให้สามารถนะครับให้ผู้พิพากษานั้นเชื่อว่าลุงพลคนนี้นะครับเป็นคนที่ว่าลงมือกระทำการที่ว่านี้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญมากนะครับหลายคนบอกว่าเส้นผมเล็กๆเหรอเส้นผมบางภูเขาเหรอไม่ใช่ครับนี่แหละครับเส้นผมนะครับพิสูจน์ความจริงคำน้องหมายสามโม